ทั้งที่มีลำโพงดีๆเกิดขึ้นมาหลายตัวแต่ทำไมก็ยังมีคนที่เลือกใช้ NS10 มันคล้ายๆเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าทำไมผมชอบ b บเ r อร์นั DT770 เมื่อวานน้องคนหนึ่งเขาก็มาพูดเหมือนกับว่าเออใช้ DT770 เนะี Mix ่ยมิกเพลงเนี่ยตอนแรกฟังนะโอ้โหมันซา,า,ากสากมากเลยแล้วพอไปเปิดหูฟังอื่นปุ๊บสบายฟังดีเลยเพราะอะไรผมรู้สึกว่า DT770 NS10 เนี่ยเป็นลำโพงที่ค่อนข้างจะให้เสียงกลางชัดเวลาเราจะอีโคงอะไรเนี่ยมันได้ยินเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียงกลางที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ย หนึ่งเคไปถึงสองเคสามสี่เคแถวเนี้ยโอ้โหบิดอะไรนี้หน่อยได้ยินหมดเลยแล้วคุณอย่าลืมครับไอหนึ่งเคเนี่ยถึงสองเคมันคือย่านที่หูคนเซนซิทีที่สุดมันคือย่านที่ทำให้รู้สึกว่ามันจะชุ่งใหม่พุง่งเสียงร้องมันจะพุ่งใหม่พุ่งก่าแถวนี้เสียงกีตาร์พุ่งใหม่พุ่งก่าแถวนี้เสียงแซนแนพุ่งใหม่พุ่งก่าแถวนี้อาศัยอยู่แถวนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแว่นหนึ่งแว่นที่คุณเจาะลงไปไอ้ย่านเนี้ยพอมันฟ้องแล้วคุณจัดการมันไอความสาความวุ่นนวตรงี้ มีความไปได้สูงที่เวลาคุณไปเปิดลําโพองอื่นมันจะเอาอยู่เอเนิอาจจะยากในเชิงกะเสิงเบสที่มันแบบมันจะกั้ากึง่งนั่นจะพอดีใหม่พอดีหรือเพลงสวยใหม่ที่มันมีซับมันจะกะพอดีหรือไม่พอดีอันนั้นเป็นสเตปต่อไปและมีหลายหลายคนหรืออาจารย์ผมชอบูระจำว่าไอ้ลำโพงที่มันเปิดในคอนเสิร์ตลำโพงที่เปิดในผับถ้าคุณตัดย่านเบสออกแล้วคุณเอาเฉพาะไอ้ย่านกลางหรือย่านแหลมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ NS 1 0หรือ D ิ7ิทัลจะสูด มันให้รายละเอียดไว้พอคุณมิกเนี dt เจ็ดูนหรือ ns สิฟังดีคณไปเปิดลำโพงคอนเสิร์ตปุ๊บไม่ยัฟังดีเว้ขออนุญาตเพิ่พมเติมข้อมูลอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ ns 1ิบอะจริงๆมีอยู่3รุ่นเลยก็คือรุ่นแรกเนี่ย ns 1 0 m ธรรมดาหรือบางคนอาจจะเรียกว่า ns 1 0 home ตอนที่ยม5สร้างมาผมก็เดาว่าคนทั่วไปฟังด้วยเพราะถ้าผมจะผิดในโชว์รูมเขาเขามีตั้งนะเหมือนกับว่าเป็นลำโพงที่ใช้ในบ้านเป็งไงก็เป็นรุ่นที่ผมใช้ตอนที่ทํางานที่ห้องอัด EMI Thailand หลังจากนั้นพอดังระเบิดระเบอ้เบอมันก็เรียกออรุ่น2ที่เรียกว่า n s 10M Studio ถ้าผมจะไม่ผิด M Studio น่าจะเสียงไฮน่าจะดีขึ้นนิดนึงมั้งแล้วก็เสียงต่ำน่าจะลงลึกอีกนิดก็คือเหมือนว่าขยายเรนจ์นิดนึง,นงนะครับแล้วก็มีรุ่นที่3ซึ่งผมไม่ได้ใช้แล้วแหละแล้วก็มจริงมันมีการออกซับมาด้วยเพราะไอ้เนื่องจากพอมันไม่มีเบสปุ๊บเนี่ยมันกะเบสยากมากเลยแต่ผมก็ไม่ได้เคยใช้นะแต่หลายๆคนบอกว่าพราะ NS10 ไปรวมกับซับปุ๊บนี่คือครบเครื่องเลยซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดคุณคริสลอร์ดก็ใช้ NS10 กับซับด้วยเกรดอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการมิกก็คือว่า เสียงกลางชัดเริ่มย่านต่ำๆลงแล้วเนี่ยกลางต่ำลงไปเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรอย่างที่ผมเล่าว่าถ้าคุณได้ยินหัวเบสปุ๊บหรือคุณได้ยินตัวเบสเป็นลูกๆนะเบสบวมแล้วพอคุณไ,ได้ยินเสียงต่ำย่านต่ำๆเนี่ย soundstage ที่เกิดขึ้นจาก n s 1 0 m เนี่ยมันจะไม่เหมือนลำโพงอื่นหรือลำโพงสมัยนี้ใช่ไหมโอ้คุณจะได้ยินความโอ้ความลึกความอลังการ n s 1 0มันจะดูแบนๆแห้งๆเพราะนั่นคือเป็นความท้าทายบังคับให้คุณต้อง EQ ให้ดีคอมเพรสให้ดีจัดบลลุ่มให้ดีเพื่อให้เกิดนิติ แล้วก็คุณใส่รีเวิร์บไม่มีปัญหาใส่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มได้ยินร <c oughs> ีเวิร์บรีเวิร์บเยอะไปแล้วเพราะฉะนั้นในเนสิบเนี่ยบางคนเรียกว่ามิติแคบมากชิดมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดมิติได้ไปฟังลำโพองอื่นโอ้โหมิติพอดีเลยทุกวันนี้ NS10 บเขาเลิกผลิตไปแล้วคริสลอร์แกชอบมากคงโวงแกพังด้วยมั้งเอาว่าไหนๆก็ไหนๆว่าร่วมมือกับบอร์เซตอเวนโทนผลิตออกมาขายเลยเขาเรียกว่า c l A10 ีสิใครอยากลองไปลองดูแล้วกัน